ข้อ81ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบมิวทัวลิซึมก็ไก่ปลวกกับโปรโตซัวขอไข่แบคทีเรียในปมรากถั่วคอควายมดกับเพลี้ยอ่อนงองูเพลียงหินบนเปลือกหอยอ่ะที่เรามาเริ่มดูก่อนเขาถามข้อใดไม่ใช่นะอย่าลืมนะพี่เน้นเสมอว่าเวลาอ่านโจทย์น้องต้องดูดีๆว่าเขาถามอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนถูกอันไหนไม่ถูกเพราะบางคนเห็นดีใจมากอุ้ยข้อไหนเป็นความสัมพันธ์แบบมิวทัวลิซึมก็ไก่เฮ้ยถูกนี่หว่ากาเลยผิดเลยถูกไหมเพราะถามข้อใดไม่ใช่อย่าลืมนะพี่พยายามเน้นตลอดเลยอ่ะทีนี้ก็เริ่มดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตเนี่ยถือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งในเรื่องของระบบนิเวศเลยคือน้องต้องรู้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นยังไงถูกไหมความสัมพันธ์แบบมิวทัวริซึมถ้าภาษาไทยมิวทัวริซึมภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่าภาวะพึ่งพาซึ่งสิ่งมีชีวิต2ชนิดเนี้ยจะอยู่ด้วยกันแล้วเกิดประโยชน์ร่วมกันแต่คำหนึ่งที่พี่อยากให้น้องรู้จักก็คือคำว่าอีกคำหนึ่งก็คือภาวะเกื้อกูลซึ่งภาวะเกื้อกูลเนี่ยมันคือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันก็คือภาวะพึ่งพาเนี่ยถ้าเอาสิ่งมีชีวิต2ชนิดออกจากกันปรากฏว่าอันนี้ก็ได้เกิดผลเสียอันนี้ก็เกิดผลเสียแต่สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลกันเท่าสิ่งมีชีวิต2ชนิดแยกออกจากกันฝ่ายนึงก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ฝ่ายนึงก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์นี่คือความแตกต่างของของคำว่าระบบนิเวศของ2คำนี้ก็คือคำว่าพึ่งพากับเกื้อกูลนั่นเองนิยามของมิวทัวริซึมหรือภาวะพึ่งพาเนี่ยความหมายของมันก็คือต้องได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะขาดกันไม่ได้เมื่อไหร่ที่ออกจากกันจะเกิดเป็นภาวะลบๆหรือว่าลบๆก็คือเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทันทีข้อกอไก่ปลวกกับโปรโตซัวปลวกกับโปรโตซัวมีความสัมพันธ์กันแบบไหนนะคือถ้าเราพูดถึงกว้างๆปลวกกับโปรโตซัวมันต้องพูดว่าปลวกกับโปรโตซัวในลำไส้ปลวกพี่ใบ้แล้วโปรโตซัวในลำไส้ปลวกมันทำอะไรนะโปรโตซัวในลำไส้ปลวกเนี่ยคือปลวกทำหน้าที่กินไม้ถูกไหมแต่ว่าปลวกจะไม่สามารถเอาไม้ที่กินเนี่ยมาใช้เป็นพลังงานได้ก็ต้องอาศัยโปรโตซัวเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไม้ที่ปลวกกินเนี่ยให้กลายเป็นสารอาหารซึ่งปลวกเนี่ยสามารถเอาไปใช้เป็นพลังงานได้นั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดประโยชน์ร่วมกันก็คือโปรโตซัวก็ได้อาหารปลวกก็ได้อาหารถูกปะแล้วเมื่อไรที่แยกกันโปรโตซัวก็ไม่ได้อาหารปลวกก็ขาดอาหารทีนี้ก็เกิดการเสียประโยชน์ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นปลวกกับโปรโตซัวในลำไส้ปลวกถือเป็นการความสัมพันธ์แบบพึ่งพาหรือมิวทัวลิซึมในข้อนี้ก็ถูกอย่าเพิ่งตอบนะเขาถามข้อผิดข้อขอไข่บอกว่าแบคทีเรียในปมรากถั่วแบคทีเรียในปมรากถั่วคล้ายๆกับปลวกกับโปรโตซัวก็คือในปมในถั่วเนี่ยเราสังเกตว่าถั่วมีธาตุอะไรเยอะนะไนโตรเจนถูกปะการที่มันจะมีธาตุไนโตรเจนมาสะสมได้ขนาดนั้นมันเกิดจากการที่แบคทีเรียเนี่ยคอยดูดเอาไนโตรเจนเนี่ยมาเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่มันสะสมได้ก็คือเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอีกเหมือนกันส่วนข้อคอควายมดกับเพลี้ยอ่อนมดกับเพลี้ยเนี่ยก็คือเป็นการอาศัยอาหารร่วมกันซึ่งถ้าแยกจากการทั้งมดทั้งเพลี้ยก็ไม่ได้อาหารถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาส่วนข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้ององูก็คือเพียงหินบนเปลือกหอยเพียงหินเนี่ยน้องเคยเห็นไหมมันจะเหมือนแบบคล้ายๆมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลมอรัสก้าหรือว่าเป็นสัตว์พวกหอยอ่ะน้องสังเกตว่าเวลาหอยมันจะโตได้มันจะโตมาเป็นพวงๆถูกไหมเคยเห็นที่เป็นเสาแล้วก็เป็นพวงๆเกาะอยู่เต็มเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่มันจะเติบโตได้เนี่ยมันต้องอาศัยที่ยึดเกาะแล้วสิ่งที่เพียงหินยึดเกาะไปที่สุดก็คือมันจะไปเกาะอยู่บนเปลือกหอยถามว่าหอยเสียประโยชน์ไหมเพียงได้มาดูดอาหารจากหอยเพื่อจะเริ่มเติบโตไหมไม่แต่ว่าเพียงหินมันแค่ขอมาเกาะเฉยๆขออยู่กับที่ให้มันได้เจริญเติบโตนั่นเองก็คือเพียงหินได้ประโยชน์
แต่เปลือกหอยเสียประโยชน์ไหมไม่เสียแต่ได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์อันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แค่ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่เสียประโยชน์คล้ายๆกับความสัมพันธ์ของเหาฉลามกับปลาฉลามนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อที่เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ mutualism ก็คือข้ององูนั่นเองเพราะว่าข้อกอไก่ขอไข่ขอควายใช่หมดเลยเนาะใช่ข้อที่ตอบข้ององูนะคะคือเพียงเห็นบนเปลือกหอยนั่นเอง